เจ็ดอาหารบำรุงคนอดนอนทำให้แข็งแรงและดีขึ้นนะคะห้ามพลาดเลยพี่ปราการเดี๋ยวนี้หูนอนดึกมากเลยค่ะเพราะว่าพลังงานที่มากขึ้นความรับผิดชอบธุรกิจต่างๆที่เราต้องทำมากขึ้นหนูอดนอนหนูนอนน้อยอ่ะหนูควรทานอาหารอะไรที่ช่วยให้ร่างกายของเราไม่โทรมหรือเจ็บป่วยได้ง่ายวันนี้พี่ปรามีมาแนะนำนะคะมาฟังพร้อมพี่ปราเลยค่ะพี่ปราอยากจะบอกนะคะสำหรับคนที่มีความจำเป็นต้องนอนดึกทุกคืนหรือนอนไม่พอบ่อยๆร่างกายก็ควรจะอ่อนล้าจนหาอะไรมาบำรุงให้รู้สึกสดชื่นได้ยากเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาดูสิคะว่าอาหารอะไรที่จะบำรุงสำหรับคนที่อดนอนหรือนอนน้อย 1. เต้าหู้เนื้อปลาไก่ไข่ขาวไข่แดงและถั่วเหลืองพี่ปราบอกเลยอาหารเหล่านี้มีโคลีนตัวช่วยสร้างเคมีสมองสารอาหารจำเป็นสำหรับคนนอนดึกเพราะจะช่วยให้สมองที่เหนื่อยล้าจากการนอนไม่พอได้รับสารอาหารไปบำรุงทดแทนเคมีสมองธรรมชาติที่ร่างกายไม่มีโอกาสสร้างขึ้นมาเพราะเราอดนอนทำให้สมองเกิดความตื่นตัวแม้จะไม่ได้รับการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอมาก่อนนี่สำคัญมากๆเลยนะคะพี่ปราบอกข้อที่3น้ำน้ำนี่ราคาสำคัญมากๆเลยเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 70% การดื่มน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเป็นสิ่งที่ควรทำมากที่สุดเพราะน้ำจะช่วยให้ปริมาณออกซิเจนในร่างกายเพิ่มขึ้นส่งผลให้เรารู้สึกตื่นตัวมากขึ้นแล้วก็ในระหว่างวันเราก็ต้องจิบน้ำนะคะเป็นน้ำในอุณหภูมิห้องเพราะร่างกายจะดูดซึมไปไหลเวียนในเลือดได้ง่ายกว่าน้ำเย็นดังนั้นแม่น้ำเย็นจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นแต่ถ้าอยากหายง่วงเร็วๆเราก็ดื่มน้ำในอุณหภูมิห้องจะดีกว่าและที่สำคัญพี่ปราบอกเลยหลายคำถามที่ถามเข้ามานะคะน้ำอะไรดีที่สุดน้ำสะอาดค่ะน้ำสะอาดในอุณหภูมิห้องเนี่ยดีที่สุดเลยเราตั้งน้ำไว้เลยนะคะเราก็ดื่มน้ำไปเรื่อยๆเราจะพบว่าร่างกายของเราจะสดชื่นและที่สำคัญสำหรับใครที่ลดน้ำหนักการที่เราดื่มน้ำตลอดทั้งวันนี้จะทำให้เราอิ่มเร็วเพราะนั้นสำคัญนะคะข้อที่3เข้าโครงงอกและก็ธัญพืชพี่ปราอยากจะบอกว่ากาบ้าคือสิ่งที่ร่างกายต้องการจะเข้าโครงและธัญพืชโดยกาบ้าจะช่วยให้สมองที่ยังมึนๆทำงานได้ดีขึ้นอีกทั้งวิตามิน B ที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ยังช่วยกระตุ้นระบบประสาทและสมองให้ตื่นตัวด้วยสุดยอดจริงๆเลยนะคะอันนี้พี่ปราอยากจะบอกเลยว่ามันดีมากๆเลยนะคะถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาได้เปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปราเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อที่จะเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพอย่าลืมนะคะอาหารสำคัญมากเลยโดยเฉพาะคนที่อดนอนหรือนอนน้อยร่างกายจะอ่อนเพลียมากอาหารนี้ราคาจะช่วยเราได้ดีเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยนะคะข้อที่4เน้นผักและผลไม้ผักและผลไม้มีปริมาณวิตามินซีและวิตามินบีอยู่พอสมควรรวมทั้งแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของต่อมไพเนียลเพราะหากเมื่อเรานอนไม่พอขึ้นมาเมื่อไหร่เจ้าต่อมไพเนียลก็จะออกอาการที่เรียกว่าไม่อยากทำงานไม่อยากทำหน้าที่จนเรารู้สึกงัวเงียตามไปด้วยดังนั้นหากอยากปรับความสดชื่นผักและผลไม้ขั้นสดๆนี่ราคาช่วยได้ดีข้อที่5ดื่มดาร์กช็อกโกแลตหรือโกโก้แทนกาแฟถ้าเราอยากปลุกตัวเองให้ตื่นด้วยคาเฟอีนในกาแฟขอแนะนำให้เลี่ยงมาดื่มดาร์กช็อกโกแลตหรือโกโก้แทนดีกว่าเพราะในเครื่องดื่มทั้ง2ชนิดมีฟลาโวนอยด์สารกระตุ้นให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นอีกค่ะข้อที่6ถั่วชนิดต่างๆถั่วก็เป็นพืชที่อุดมไปด้วยโปรตีนและแร่ธาตุค่อนข้างสูงอีกทั้งถั่วยังมีโพแทสเซียมธาตุที่ยังช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองด้วยนะคะในวันที่ร่างกายอ่อนล้าเพราะนอนไม่พอถั่วจะเป็นของที่เราต้องรับประทานมากๆเลยข้อที่7สิ่งที่สำคัญที่อยากจะบอกคือโปรตีนเราต้องทานโปรตีนมากๆนะคะโดยเฉพาะในมื้อเช้าและเที่ยงสารอาหารที่ร่างกายควรได้รับต้องเป็นพวกโปรตีนจากอาหารประเภทนมโฮลเกรนและวิตามินจากผักผลไม้ให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายมีพลังงานไปใช้ทำกิจกรรมต่างๆระหว่างวันและให้บรรดาวิตามินและเกลือแร่นี้เข้าไปเสริมทับการทำงานของระบบประสาทแล้วก็สมองของเราด้วยนะคะอันนี้สำคัญจริงๆพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าอาหาร
สำหรับยิ่งคนอดนอนนะคะอาหารเนี่ยมื้อเช้าเป็นอาหารที่สำคัญมากถึงไม่อดนอนอาหารมื้อเช้าก็สำคัญมากหลายคนเป็นไงคะไม่รับประทานอาหารเช้าด้วยเหตุที่ว่าโอ้พี่ปลาตื่นก็ไม่ทันอยู่แล้วแล้วก็ไปทำงานก็ไม่ทันอยู่แล้วถ้าต้องทานอาหารเช้าด้วยไม่ทันเนี่ยไม่ถูกต้องเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องมากๆเลยนะคะเพราะเราก็รู้อยู่ว่าถ้าเราไม่รับประทานอาหารเช้าร่างกายของเราจะทรุดโทรมลงมากและที่สำคัญก็คือมันจะเกิดปัญหาอะไรคะร่างกายของเรานี่จะทำงานได้ไม่เต็มที่จะยิ่งอ่อนเพลียแล้วถ้านอนดึกเนี่ยมันจะยิ่งล้ายิ่งเหนื่อยและเกิดปัญหาที่ทำให้เราไม่สามารถทำงานได้ดีและเกิดปัญหาต่างๆตามมาเพราะฉะนั้นการที่เรารับประทานอาหารเช้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากพี่ปราณเน้นระยำไม่ลืมนะคะที่จะออกความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์สำหรับคนที่นอนดึกบ่อยๆและเป็นไงมึนๆรู้สึกตัวมันลอยๆขามันลอยๆมันช่วยเหลือตัวเองอะไรได้ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นตรงนี้พยายามหลักก็คืออย่าอดนอนมากและก็ที่สำคัญถ้าต้องอดนอนจริงก็ต้องหาอาหารบำรุงร่างกายของเราเพื่อสุขภาพของเรานะคะอย่าลืมค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะโอ้ไม่ลืมนะคะพี่ปราขอเสริมนิดนึงนะคะในเรื่องของถั่วเราไม่ควรทานถั่วที่มันเป็นไงคะอบเนยหรือว่าในกรณีที่ถั่วเนี่ยหมักเกลือมากๆก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับเกลือมากเกินไปก็อาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไตหรืออาการบวมตามมาแล้วก็ไม่ใช่เชื่อมของสหวานเลยนะคะหรือทำให้มีรสหวานมากเกินไปมันก็จะเกิดปัญหาที่ตามมาก็คือในเรื่องของอะไรคะน้ำตาลในเลือดสูงเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากพี่ปราบอกเลยนะคะว่าอาหารที่ควรต้องกินในวันที่นอนไม่พอเราได้รู้กันแล้วว่าเราควรจะกินอะไรถ้านอนน้อยควรจะกินอะไรบำรุงร่างกายดีแต่ยังมีอาหารที่อยากให้เลี่ยงด้วยนะคะเช่นพวกอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตสังเกตสิคะบางคนนอนดึกจะทานอาหารเป็นมื้อเลยหรือก็ทานขนมกรุบกรอบแล้วก็ของหวานทุกชนิดการรับประทานของหวานทุกชนิดเพราะอะไรนะคะน้ำตาลจากอาหารเหล่านี้ยิ่งจะทำให้เรารู้สึกง่วงแล้วก็อ่อนเพลียจนไม่อยากทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นปัญหามากๆเลยสำหรับใครที่นอนดึกและอ่อนเพลียอยู่แล้วถ้าทานของหวานมากๆทานอาหารที่เรียกว่าไงคะมันทำให้ร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้ไม่ดีเราก็จะยิ่งรู้สึกง่วงและอ่อนเพลียจนไม่อยากทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการทำงานที่ผิดพลาดได้อันนี้พี่ปราจะมีตัวอย่างให้เลยนะคะตัวอย่างสำหรับคนที่อดนอนแล้วแล้วยังไปทานของหวานๆเช่นบางคนก็ชอบของหวานมากก็อาจจะทานขนมตีไทยของหวานๆเมื่อทานมากๆแล้วเกิดปัญหาอะไรร่างกายของเราก็จะมีการสะสมแล้วยิ่งทำให้เราง่วงเพราะว่าอะไรคะของเหล่านั้นพอเราทานเข้าไปมันก็โอ้โหเราต้องมาย่อยมาอะไรแล้วก็จะยิ่งเหนื่อยแล้วก็นอนไม่แบบนอนแบบจะง่วงนอนนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานเราก็อาจจะได้ไม่ดีเท่าที่ควรก็อาจจะเกิดปัญหาที่ทำงานได้เพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมค่ะดูแลสุขภาพดีที่สุดก็คือพักผ่อนให้เพียงพออย่านอนดึกแต่ถ้าจำเป็นจริงก็ต้องบำรุงร่างกายถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปราเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชียร์พี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปานะคะ